สวัสดีค่ะพบกับ All About Cactus Channel by Ann อีกครั้งนะคะใน EP 51ได้แนะนำเมโลแคละหรือเมโลแคคตัสไปแล้วนะคะถ้าอยากจะทราบรายละเอียดก็ย้อนกลับไปดูที่ EP 51ได้เลยค่ะในวันนี้เราจะมาเก็บเมล็ดเขากันค่ะค่ะหลังจากที่ดอกเมโลเขาบานแล้วนะคะประมาณ2ชั่วโมงเขาก็จะร่วงโรยไปแล้วก็จะหายหน้าไปประมาณเกือบ2เดือนเลยค่ะเขาก็จะค่อยๆโผล่เป็นฝักขึ้นมาเพราะว่าเมโลแคคตัสนี่มีข้อดีคือเขาผสมพันธุ์ในตัวเองนะคะค่ะเขาจะค่อยๆโผล่เป็นฝักขึ้นมาเหนือเซฟาเลียมอย่างนี้นะคะเป็นฝักสีชมพูสีบานเย็นสวยงามเลยค่ะหรือบางทีก็เป็นสีชมพูอ่อนเขาจะค่อยๆดันตัวขึ้นมาเองแล้วก็หลุดอยู่บนเซฟาเลียมนะคะก็ทำให้เรารู้ได้ว่าเขาแก่แล้วเราไม่ต้องไปดึงเขานะคะรอให้เขาหลุดอยู่อย่างนี้เลยค่ะนะฮะสีสันสวยงามเขาอาจจะเติบโตขึ้นมาไม่พร้อมกันนะคะถ้าเราผ่าดูข้างในจะเห็นว่าเขาจะคล้ายๆกับแก้วมังกรเลยค่ะแต่เราไม่ต้องไปผ่านะคะวิธีการก็คือเมื่อเขาหลุดออกมาแล้วเราก็หยิบเข้ามาบีบเบาๆรอบๆฝักเลยค่ะเพื่อให้ตัวเมล็ดหลุดออกจากเปลือกแล้วก็เนื้อเยื่อค่ะจากนั้นเราจะตัดปลายหรือไม่ตัดก็ได้นะคะค่อยๆบีบเขาออกมาเบาๆค่ะบีบใส่กระชอนได้เลยนะคะค่ะจะเห็นว่าเมล็ดสีดำของเขาเห็นไหมเมล็ดเขาแก่พร้อมที่จะนำไปเพาะได้แล้วก็จะมีเมือกหรือเหนียวหุ้มออกมาด้วยค่ะเราก็จะทำวิธีการเดียวกันนี้ในทุกๆฝักเลยนะคะเมล็ดแคคตัสเนี่ยทุกชนิดเขาจะมีสารยับยั้งการงอกเคลือบอยู่นะคะแต่ในเมโลเนี่ยจะมีมากกว่ากระบองเพชรชนิดอื่นๆนะคะเพราะนั้นเวลาที่เรานำไปล้างน้ำเราก็จะใส่น้ำยาล้างจานลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะทำลายเจ้าฮอร์โมนยับยั้งการเจริญเติบโตและการพักตัวของเมล็ดเนี่ยค่ะในธรรมชาตินั้นเขาจะเคลือบไว้เพื่อให้เมล็ดอยู่รอดในสภาพอากาศที่แห้งแล้งนะคะรอจนกระทั่งฝนมาอีกรอบหนึ่งก็จะมาค่อยๆชะล้างเจ้าสารระงับการงอกนี้ไปแล้วก็ทำให้เมล็ดเนี่ยสามารถที่จะงอกงามออกมาเป็นต้นใหม่ได้ค่ะแต่ของเราจะเพาะเองเราก็ล้างให้หมดไปเลยค่ะแช่งน้ำก๊อกกับเจ้าน้ำยาล้างจานยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเล็กน้อยแล้วก็ขูดไปกับก้นกระชอนเนี่ยค่ะจนเรารู้สึกว่าเมล็ดเขามีความฝืดนะคะมีความสะอาดแล้วก็เพียงพอค่ะจะสารยับยั้งตัวนี้ก็คือกรดแอปไซซิกนั่นเองนะคะหรือเราจะเรียกว่า ABA ก็ได้ค่ะหลังจากที่เราล้างจนเขาสะอาดดีแล้วนะคะเราก็นำไปพึ่งเอาไว้นะคะให้ได้สัก2แดดเป็นอย่างน้อยนะคะให้เมล็ดแห้งดีเลยก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเก็บเขาไว้ได้เป็นปีเลยค่ะวิธีการเก็บก็คืออาจจะใส่ไว้ในหลอดกาแฟพับหัวพับท้ายนะคะหรือใส่ในหลอดเก็บเมล็ดโดยตรงก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นในช่องเก็บไข่นั่นแหละค่ะก็อย่าลืมปิดฝาให้แน่นแล้วก็เขียนชื่อไว้ด้วยนะคะบอกด้วยว่าเก็บวันที่เท่าไหร่เราจะได้ทราบว่าเราไม่ควรเก็บเกิน1ปีนะคะยิ่งนานอัตราการงอกก็อาจจะลดน้อยลงค่ะค่ะเพื่อนๆลองเก็บฝากเข้าดูนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะค่ะถ้ามีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำก็เขียนในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะยินดีรับฟังทุกประการค่ะและอย่างไรก็ดีขอฝากไว้ด้วยนะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้อ๋องระบายแคคตัสชาแนลขอสวัสดีไปก่อนค่ะ